สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกมเกนชินในแผงเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดเห็ดอัจฉริยะนะครับจะเป็นยังไงจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเป็นกำลังใจให้กับคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยครับในวันนี้เขาจะมีเห็ดให้เราจับเพิ่ม2ตัวนะครับแล้วก็จะมีเควสให้ทำนิดหน่อยนะครับซึ่งตัวเควสเนี่ยจะให้เป็นลงตรงส่วนของการแข่งขันนะฮะ1นัดนะครับเพื่อเดินเควสต่อนะแล้วก็จะมีด่านปลดออกมานะครับเป็นด่านป้องกัน1อันแล้วก็ด่านส่วนของโจมตี1อันนะครับสำหรับในส่วนของเห็ดนะฮะที่เข้ามา2ตัวภายในวันนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นเห็ดไฟนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเห็ดหมายนะครับซึ่งเราจะต้องทำการปลดล็อกสกิลเขาเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีพัซเซิลให้เล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลิงก์วิธีการเล่นพัซเซิลไว้ให้นะฮะติดตามได้เลยนะครับโอเคหลังจากเราอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่สกิลของพวกเขากันบ้างนะครับสำหรับเห็ดไฟนะครับจะเป็นการปลดปล่อยคลื่นระเบิดออกมาสร้างความเสียหายเป็นไฟให้คู่ต่อสู้นะครับในบริเวณใกล้เคียงนะซึ่งทําให้คู่ต่อสู้นะครับจะได้รับความเสียหายต่อเนื่องไฟนะฮะในระยะเวลาหนึ่งนะส่วนน้องเห็ดนะฮะน้องเห็ดเดนโดนะครับสกิลของเขาก็คือจะทําการลงพลังนะและยิงกระสุนวัชพืชออกไปนะฮะ6เมตรต่อเนื่องนะครับทีนี้มาในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างนะครับสำหรับในวันนี้นะครับหลักๆเลยคือเขาจะให้เรานะฮะทำการต่อสู้นะครับในส่วนของเควสนะครับทำจำนวน1นัดนะครับซึ่งอันนี้ไม่ยากมากนะฮะเราสามารถสู้ไปตามปกติได้เลยนะก็คือจะสู้กับเทรนเนอร์ด้วยกันเองนะครับตัวเซสชั่นวันนี้นะครับตามที่เกมเพลย์แนะนำมาเลยนะฮะก็จะเป็นเห็ดไฟกับเห็ดหมายนะครับแล้วก็จะโดนบังคับยืนพื้นนะครับเป็นเห็ดธาตุน้ำนะฮะซึ่งเป็นทิวเลอร์นะเป็นตัวนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากส่วนของพาที่เป็นตัวกันหางนะครับกระโจมตีนะฮะจะปลดออกมาอย่างละหนึ่งด่านนะครับโดยที่พาของกระโจมตีกับกันหางรอบนี้มันมีมอนเตอร์ประเภทที่เป็นเกาะธาตุน้ำนะครับกับธาตุน้ำแข็งค่อนข้างจะเยอะนะครับคำแนะนำของผมนะฮะสำหรับพาของกระโจมตีเนี่ยคือแนะนำให้ยืนพื้นตัวเห็ดที่เป็นฮีลเลอร์ตัวเดียวไว้ก่อนนะครับที่เป็นธาตุน้ำนะแล้วก็ที่เหลือนะครับให้ยืนพื้นตัวหนึ่งเป็นเห็ดไฟนะครับตัวเห็ดไฟเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ลอกเกาะของคู่ต่อสู้ได้นะครับเพราะซึ่งอีก2ตัวนะครับที่แนะนำให้ใส่เข้าไปนะครับอาจจะใส่เดนโดหรือว่าอาจจะใส่เป็นตัวที่เป็นตัวเห็ดที่ทำด็อกแบ็กนะฮะของเมื่อวานนะครับเห็ดสีน้ำตาลนะซึ่งดาเมจขาวเขาค่อนข้างจะแรงนะครับสำหรับดาเมจตีนก็ใช้ได้นะฮะส่วนพาร์ทของป้องกันผมมีทริคแค่นิดนึงคือพยายามโจมตีพวกเฮลิชอร์นะฮะที่มันวิ่งเข้าหาตัวแท่นก่อนนะครับเป็นหลักพวกอวิสเมสส่วนใหญ่มันจะเล็งเป็นตัวเห็ดนะฮะถ้าเราทำดาเมจได้มากพอนะวิธีการเล่นของผมนะครับก็จะยืนเป็นตัวไปโลกับตรงส่วนของน้ำเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราแทรกตัวเห็ดนะฮะที่มันทำน็อกแบ็กนะครับเข้าไปด้วยเพราะว่าดาเมจค่อนข้างดีแล้วก็รอบนี้เป็นด่านป้องกันนะฮะการที่มีน็อกแบ็กนะครับใส่คู่ต่อสู้ครับค่อนข้างจะดีกว่านะสำหรับของรางวัลในวันนี้นะครับก็ตรงส่วนของการจับเห็ดเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดด้วยกัน60นะครับอันนี้30 30นะรวมกัน60ส่วนของการพัฒนาเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดด้วยกันก็คือ60เช่นกันนะครับนี่นะข้างล่างไม่มีนะฮะนี่ลงไป120แล้วนะตอนนี้120นะครับแล้วก็จะได้จากการจู่โจมนะฮะ2ด่านนะครับอันนี้ด่านป้องกันได้30แต่โจมตีได้30นะครับอันนี้ก็60เช่นกันนะครับสรุปแล้วรวมทั้งหมดวันนี้นะครับเราจะทั้งหมด180นะครับสำหรับตัวไพมอนเจมนะที่เหลือก็มีเหรียญตัวพาเทดนิดหน่อยนะครับก็ของอัปเกรดนะครับสำหรับคลิปในวันที่2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนพาร์ทของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกไปต่างหากอีกคลิปนึงนะครับแล้วก็เอาน้องมาให้ดาดลองไล่2เดิมนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะฮะก็ลองไปติดตามคลิปตรงนั้นได้นะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าที่อยู่ในเกมเจอกันนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาร์ทดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ